คือเราชอบรายการนี้มาตั้งนานแล้วแล้ววันหนึ่งเหมือนกับพี่เต้กันนาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรายการนี้เราก็รอรอไปก่อน3ปีเราก็ทํางานของเราไปเรื่อยๆแล้วต่อนปีสามปีก็ว่าจะเกิดขึ้นจริงคือเขาเหมือนว่าแจ้งไว้ว่าเฮ้ยอาจจะมีรายการนี้นะถูกเหมือนให้ความหวังถูกผ่านไป3ปีผ่านไปสปีเดือนหนึ่งก่อนที่จะถ่ายเริ่มบอกบอกบอกก่อนเดือนหนึ่งเราก็แบบฮะอะไรนะแล้วเราต้องหากี่ชุดอะไรยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันไม่ทัน อีกหนึ่งบทบาทคือการเป็นโคโฮสครับผมนะคะ c ดกเรสไทยแลนด์ตอนนั้นยังไงคะถึงได้เข้ามาสู่แวดวงของการเป็นพิธีกรงงๆค่ะงงๆเพราะว่าคือเราชอบรายการนี้มาตั้งนานแล้วแล้ววันหนึ่งเหมือนกับพี่เต้กันนาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรายการนี้เราก็รอรอไปก่อน3ปีเราก็ทํางานของเราไปเรื่อยๆแล้วตอนปีสามปีก็จะเกิดขึ้นจริงคือเขาเหมือนว่าแจ้งไว้ว่าเฮ้ยอาจจะมีรายการนี้นะถูกเหมือนให้ความหวัง ผ่านไปสามปีผ่านไปสามปีเดือนหนึ่งก่อนที่จะถ่ายเริ่มบอกบอกบอกก่อนเดือนหนึ่งเราก็บอกฮะอะไรนะแล้วเราต้องหากี่ชุดอะไรยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันไม่ทันก็เลยเป็นอย่างนั้นครับแล้วปันก็คือได้มาเจอกับพี่อาร์ตอารยาใช่ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนางเลยทำไมเธอชอบพี่อาร์ตหรอตอนแรกที่เจอเคเห็นหน้าพี่อาร์ตตอนไม่ยิ้มไหม ก็เห็นหน้าพี่อาร์ตตอนไปยิมไหมคะเข้าใจปะหน้าเหวี่ยงมากเป็นคนหน้าเหวี่ยงแล้วก็เป็นคนแฟชั่นเราที่ไม่รู้จักแฟชั่นเราไม่เข้าใจแฟชั่นในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามั่นเนาะหน้าตกเนาะคือแบบปันมั่นใจว่าคนประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งจะรู้สึกเหมือนปันถ้าเกิดเจอพี่อาร์ตรั้งแรอไม่ได้พูดอะไรผิดแต่พอรู้จักหนังมากขึ้นแล้วก็แบบ นั่นคือแม่คนหนึ่งน่ารักไม่มีอะไรเลยแต่ว่าช่วงนั้นก็คือเขาไปทำรายการแบบงงๆปันก็ไม่เคยมีประสบการณ์โฮสค่ะซึ่งหลังจากนั้นผ่านไป1นึ่งซีซั่นผ่านไป2องซีซั่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวซีซั่นสามกำลังจะมาเนี่ยเราอ้าประกาศไปแล้วว่าจะมาปีนี้แม้ทำเป็นเหมือนเรากระจายเซอร์ไพรส์ไงใช่ปีนี้คือเราเราเราหยุดไปตั้งห้าปี หลังจากซีซั่น2แล้วซีซั่น3เนี่ยกำลังจะมาปีนครับค่ะซีซั่น1มาถึงซีซั่น2เรามองตัวเองวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นในการเป็นโค้ชของเราปันว่าสำคัญคือการฟังจังหวะค่ะคือการที่เราจตะโกนบอกเวกวอยเนี่ยมันไม่ได้มี power มากกว่าที่เราคิดถ้าเกิดเราฟังแล้วเราให้ความคิดดีๆมันเด็กๆจะได้อะไรมากกว่า อย่างซีซั่นแรกเนี่ยปันรู้สึกว่าปันเล่นบทเป็นเหมือนกับเพื่อนสาวที่เสียงดังตลอดเวลา <Okay. S 1> แล้วอันที่สองปันเริ่มเข้าใจแล้วว่าพี่อาร์ตเขาทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเข้าไปในซีซั่นสาเนี่ยปันเข้าใจแล้วว่าการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างมันไม่พอนะคะที่จะเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นแล้วขึ้นมาบอกบอกว่าฉันชอบฉันไม่ชอบเด็กได้อะไรอ,ะอ่ะติดเพื่อก่อ <C> e ฉันไม่ชอบเพราะอย่างนี้เธอแก้ได้อย่างนี้เธอต้องทําแบบนี้เพราะมันจะได้ดีขึ้นเราพูดจากความรักไม่ว่าคํามันจะออกมาแรงยังไงมั่นใจว่าถ้าเด็กเข้าใจเขาไปต่อแล้วดีขึ้นได้ข้างในมันต้องมาจากความหวังดีและการเป็นผู้ให้ถูกต้องครับ <C> e นั่น <C> e คือข้อข้อที่สําคัญที่สุดของการที่เป็นครูคนหนึ่งเพราะจริงมันมันมันยากเหมือนกันนะคะมันเป็นเส้นบางๆเนอะวันนี้เรามีรายการประเภทแบบคอมเมนต์กันเยอะมากหลายๆครั้งการคอมเมนต์คือหนึ่งการใช้มุมของคนบางคนตัดสินครับ ตต่สินคนคนนั้นและแน่นอนความเปราะบางของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกครับบางคนอาจจะดูรู้สึกว่าดูถูกเครียกอเลยนะถูกด้อยค่าถูกัาง,างทั้งที่ข้างในเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมอ่ะก็ฉันก็ตั้งใจทําที่สุดแล้วใช่แต่ว่าความตั้งใจของหนูเนี่ยบางครั้งมันอาจไม่ได้ Translate ออกมามเราก็เลยจะต้องบอกเขาว่าลองคิดแบบนี้ไหมหรือสิ่งที่คุณกําลังส่งมา ที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันต้องแก้ยังไงให้ทุกคนเข้าใจมากกว่านี้มันมันเป็นไปได้ครับใช่แต่ว่าความความแข็งแก่ของแต่ละคนนะ่ะมันก็ไม่เท่ากาันแหละแต่อย่างน้อยถ้าเราเบสอ่อนความการติเพื่อก่ออย่างน้อยมันจะมีความหวังดีในนั้นใช่ค,คือพี่กลัวว่าบางรายการมันมีนะติเพื่อก่อไงคะแต่ใช้การฟาดกันอย่างเดียวกันอพอมันเกิดความสะใจปั๊บแน่นอนในรายการมันดูแบบว้าวแต่หัวใจของคนที่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เขาก็ตั้งใจเพราะฉะนั้น ปันจะไม่ค่อยเป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นเพราะปันจะแทนความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งคือปันปันพยายามบอกเขาว่าปันคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าแก้ยังไงแต่ว่ามันก็มีบางรอบที่ปันรู้สึกว่าสุดอะไรอ่ะนักเกียรมากเลยใส่ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้ไงนี่เป็นเวทีทรงเกียรติมากเลยนะนี่คือแบบหนึ่งในครั้งที่ทุกคนทั้งโลกจะได้เห็นเราคุ้นใส่อย่างนี้มาได้ไงมันก็มีอย่างนั้นอยู่แต่ปันจะด่าแล้วก็บอกสาเหตุค่ะอ่าซะหน่อย อย่างน้อยอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะคะถูกมันโดนว่าไม่ใช่และในวันที่เราคอมเมนต์เขาเยอะๆเนี่ยเดินทางมาถึงอีกวันหนึ่งที่เราไปสู่การประกวดนั่นแหละค่ะคือความคาดหวังและความกดดันตัวเองขั้นสุดเช่นเดียวกันทุกคนคะพวดอย่างเลาวเมาส์อย่างพลายค่ะทักกระทบไหล่กันในทุกๆสัปดาห์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะ